ไปดูเรื่องของการเลือกตั้งนอกราชนาจักรนะครับเมื่อวานนี้จริงๆกกตก็บอกว่าบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยมาถึงประเทศไทยล่าช้าก็คือว่าไม่สามารถจ่ายไปถึงจุด ที่เขาทำการเลือกตั้งหรือว่าหน่วยเลือกตั้งได้<ม>ภายในเวลา5้าโมงเย็นนะครับมีคําชี้แจงออกมาจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวลลิงตันก็ระบุนะครับว่ากระบวนการจัดส่งเนี่ยนะครับอยู่ในการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูตแต่ว่ายืนยันนะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนและก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่นิวซีแลนด์ครั้งนี้ถือว่าทุกคนที่ไปใช้สิทธินั้นได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของตนเองแล้วนะครับ ถ้าเกิดดูจากเนื้อหานในประกาศของสถานเอกอัครราชาทูตนกกุงเวลลิงตันนะครับก็บอกว่าสถานเอกอัครราชาทูตเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะครับรวมถึงเสียใจยต่อกรณีเสียงของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะไม่สามารถสะท้อนออกมาได้ในผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งที่ทุกคนนั้นร่วมกันเตรียมการแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจการจัดการเลือกตั้งเตรียมการมากว่า2เดือนเลยนะฮะซึ่งการเลือกตั้งนอกราชนาจักรนะครับเมื่อวันที่4ถึง16มีนาเนี่ยในประเทศนิวซีแลนด์มีผู้ใช้สิทธิ์1,542คนนะครับจากคนที่ลงทะเบียนไว้1862คนถ้าเกิดเทียบเท่าก็เท่ากับว่าร้อยละ82.81อเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์นะครับโดยจุดสุดท้ายที่มีการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นะครับเขาเลือ เขาบอกว่ามีการคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งจนเสร็จในวันที่17มีนาคมหลังจาก17นะครับก็ได้มีการจัดส่งซองบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลิงตันแล้วตั้งแต่วันที่18 18เนี่ยเขาขนส่งทางอากาศซึ่งจริงๆจ,จะต้องถึงเมืองไทยวันที่19มีนาแต่กระบวนการจัดส่งทางสานทูตบอกว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของสถานเอกอัครราชทูต อย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในนิวซีแลนด์นะครับที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์อย่างพร้อมเพรียงกันแล้วก็ยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนและก็ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถือว่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของตนเองแล้วก็คือว่าส่วนที่จะต้องถูกตัดสิทธ์ต่างๆกรณีไม่มาใช้สิทธิ์นี่ไม่เป็นไรไม่ต้องวอรี่แลวไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าถือว่าคุณได้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าคนบอกว่าไอ้ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่พอยต์พอย,อนนย, 1, นนยต์ก แต่ว่าเมื่อวานนี้เห็นกรกตบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอรอประชุมกันก่อนว่าตกลงแล้วจะเอายังไงนะคะแม้ว่าตอนแรกจะมีการออกมาชี้แจงว่าอาจจะเป็นบัตรเสียไปเลยนะพอออกมาบอกว่าบตดเสียเมื่อวานในคนโวยโอ้ใช่นะคะหลังจากนั้นกรกตก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ขอประชุมกันก่อนว่าจะกําหนดความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้น่าจะต้องรอบ่ายสองโมงนี่แหละนะคะ